ความแสดงความยินดีซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ยินชื่อแล้วเนี่ยจะทราบกิติศัพท์กันดีของการสร้างความดีเรื่องของการฟื้นฟูแม่น้ําพิจิตรสายเก่าะนะครับกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ําพิจิตรนะครับรับการประเมินรางวัลลูกโลกสีเขียววิถีพอเพียงแบ่งปันผูกพันดินน้ําป่าชูผลงานเด่นการพัฒนาแม่น้ําพิจิตรครับพูดชื่อนี้ผมเชื่อแน่คนบ้านบางกระดีทองคุ้นกันดี นายรักกี้สุขประเสริฐประธานกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตรพร้อมสมาชิกกลุ่มหรือเรียกว่าผู้ใหญ่ที่มีจิตอาสาที่จะฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรจากที่ไม่สามารถจะจัดก,กิจกรรมได้แม่น้ำพิจิตรสายเก่าแต่เดิมเนี่ยก็เป็นการทางเบี่ยงทางน้ําจนเปลี่ยนเส้นทางใหม่จนได้แม,ม่น้ำพิจิตรสายใหม่ขึ้นมาเนี่ยตื้นเขนินชาวบ้านที่อาศัยอยู่127กิโลเมตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวสวนส้มโอท่าข่อยของดีเขาก็น้ําก็ขาดใช้ ใช้ในการปลาปาก็ขาดใช้กบประมาณจากรัฐบาลาก็มีการทําการขุดลอกดังนั้นการลอยกระทงในแม่น้ําพิจิตรวิถีชีวิตมันกลับคืนมานะครับค่ะโดยคณะกรรมการนะคะได้ลงพื้นที่ดูต้นน้ำแม่น้ำพิจิตรค่ะที่จุดที่จุดเชื่อมแม่น้ำน่านแล้วก็ปากแม่น้ําพิจิตร อาคารบังคับน้ําบ้านดงเศรษฐีจากนั้นก็เดินทางไปที่ปลายแม่น้ําพิจิตรเพื่อที่จะไปดูจุดบรรจบแม่น้าที่แม่น้ํายมวัดบางคลานอเาเภอโพทะเลด้วยนะคะสาหรับแม่น้ําพิจิตรเองเนี่ยได้ดําเนินการฟื้นฟูโดยขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ํารวมถึงผันมวลน,น้ําจากแม่น้ำนาเนี่ยให้ไหลลงสู่แม่น้ําพิจิตร เพื่อที่จะไปกักเก็บน้ําในแม่น้ําที่ไหลผ่าน4อําเภอก็ระยะทาง127กิโลเมตรนี่แหละค่ะทาให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่จะมีการใช้น้ําในช่วงฤดูดแล้งค่ะเช่นเดียวกับฤดูฝนหรือฤดูกรูนะเขาเรียกว่าอา,อาคารบังคับน้ําประตูระบายน้ําดงเศรษฐีแต่เดิมเนี่ยมีงบประมาณในการสร้างแต่ตรวจรับไม่ได้เนื่องจากผิดสเปคอันนี้ผมขอพูดตรงๆงนะ ผู้ใหญ่ลักกี้เองเห็นว่าเสียดายงบประมาณงบประมาณหลวงมันลงมาแล้วต้องทําให้คุ้มค่าบานประตูระบายน้ําจะมีมอเตอร์แต่ไม่มีไฟที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงเพราะว่าอาคารตัวนี้เนี่ยไม่สามารถตวดรับได้ผู้ใหญ่ลักกี้ใช้วิธีคันอาสาเอาเงินตัวเองนี่แหละซื้อเครื่องปั่นไฟอืจ๊มไฟเข้าไปในมอเตอร์เพื่อให้บานประตูระบายน้ําสามารถทํางานได้แก้ไขปัญหาเฉพาะทางไปก่อนในช่วงน้ําขึ้นหรือน้ําลง จะมี2มิติเห็นฮะทั้งอุทกภัยและภัยแล้งดังนั้นการที่ประเมินผลงานในครั้งนี้เองก็จะสะท้อนผลงานของคนทําความดีให้ทําดียิ่งขึ้นไปหรือเป็นตะเกียงที่ต่อเทียนให้กับคนที่มีแนวคิดดีๆแก่สังคมต่อไปนะครับ